ปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักน่าเอ็นดูค่ะของเด็กหญิงวัย10ขวบนะคะชื่อว่าน้องมะนาวค่ะซึ่งก็ได้ใช้เวลาว่างนะคะหลังจากการเรียนออนไลน์เป็นไรเดอร์น้อยช่วยคุณยายส่งหมาล่าในหมู่บ้านนะคะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยค่ะเป็นประจำทุกเย็นนะคะที่เด็กหญิงนัทสินีฉายเรืองอายุ10ขวบหรือว่าน้องมะนาวนักเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาก็จะใช้เวลาหลังเรียนออนไลน์ช่วยนางคำมาตถาอายุ60ปีคุณยายค่ะย่างหมาล่าหน้าบ้านพักภายในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยคุณยายก็ใช้วิธีโพสต์ขายในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านแต่ละวันค่ะน้องมะนาวก็จะทำหน้าที่ทั้งรับออเดอร์แล้วก็ย่างหมาล่านะคะก่อนจะสวมบทบาทเป็นไรเดอร์น้อยปั่นจักรยานนำหมาล่าไปส่งให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยแหละค่ะโดยมีเจ้าไข่ตุ๋นนะคะเป็นสุนัขเพศผู้คู่ใจวิ่งตามไปเป็นเพื่อนก็กลายเป็นภาพชินตาของคนในหมู่บ้านที่พบเห็นเลยนะคะก็ต่างพากันเอ็นดูแล้วก็ชื่นชมในความขยันของเด็กหญิงคนนี้น้องมะนาวบอกว่าแม้จะทำหน้าที่หลายอย่างแต่เธอก็ไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ช่วยคุณยายหาเงินเพราะว่าทุกวันนี้เห็นคุณยายลำบากค่ะจึงต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนะคะช่วยคุณยายได้อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้นั่นเองก็เต็มใจช่วยทุกอย่างเลยสำหรับร้านหมาล่านะคะของน้องมะนาวแล้วก็คุณยายมีทั้งหมด14เมนูขายราคาไม่แพงค่ะไม้ละ5-10บาท10ไม้ก็แถมฟรี1ไม้นะคะใครที่อยากอุดหนุนแวะเวียนไปได้ค่ะคุณผู้ชมที่หมู่บ้านการกนกทาว2ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ